มจะพาผู้ชมมาชมสกู๊ปโฮมโรงนะครับคู่ระหว่าง AC เพื่อนตำรวจกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะเตะกันในวันที่8สิงหาคมนี้ก็คือวันพุธนี้นะฮะที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตครับแต่ก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะฮะผมจะพาผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อวันที่3ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับที่สนามเขาพลองสเตเดียมช่วงเวลาประมาณ 17:00 นะฮะซึ่งก็เป็นรังยาวชั่วคราวของสุภาพบุรุษโล่เงินเพื่อนตำรวจนะครับอันดับในตารางตอนนั้นนะฮะเจ้าบ้านอยู่อันดับ8มี40คะแนนโดยการลงเล่นไปทั้งหมด27นัดส่วนทีมเมืองทองณวันนั้นก็คุมทีมโดยร็อบบี้ฟาวเลอร์เป็นทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็ผู้เล่นครับทีมเมืองทองอยู่อันดับ2นะครับมี52แต้มแข่งไป25นัดครับแล้วก็เริ่มเกมการแข่งขันเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับเป็นเมืองทองเลมยองขึ้นนำไปก่อนพลวัตเปิดคอสเข้ามาอานนท์สังฉะน้อยแหมย่อตัวขวิดเสา2เข้าไปครับเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับทีมเลมยองก็ขึ้นนำทีมเจ้าบ้านไปได้อย่างรวดเร็วฮะณปัจจุบันนี้เจ้าดำอานนท์สังฉะน้อยนั้นก็อยู่ในการยืมตัวเล่นให้กับทีมนครราชสีมา FC ในศึกดิวิชั่น1อยู่นะครับนี่ฮะและหลังจากนั้นอีกเพียงแค่นาที2นาทีครับคือเซียนควาคูโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับเหมือนจะเลี้ยงหลบผู้เล่นอินซีเพื่อนตำรวจมา 2-3 คนนะฮะแล้วก็ตัดสินใจยิงเองครับโหแล้วยิงเบียดเสาแรกเข้าไปนี่ฮะยิงสวยจริงๆครับหลังจากนั้นอินซีเพื่อนตำรวจก็พยายามจะทวงประตูคืนนะครับสุรชาติสาลีพิมพ์ต้องเป็นพี่ระวีระเกิดพุทธาซุปเปอร์เซฟปัดออกหลังไปครับตอนนี้วีระเกิดพุทธาก็เล่นให้กับ TOTSC ในฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับมาอีกครั้งหนึ่งสุภชาติสาลีพิมพ์เปิดมาให้อัศมิงแม่โอ้โหแปรออกยังยากกว่าแปรเข้าครับแม่แต่อัศมิงแม่แกนี่ฮะเปิดขามากเกินไปนะครับโอ้พลาดโอกาสได้ประตูนะฮะจบครึ่งแรกนะครับกิเลนพยองบุกประนำสุภาพบุรุษโล่เงิน0ประตูต่อ2ครับครึ่งหลังอานนท์สังสักน้อยแหมได้ยิงเข้าไปตุงตะข่ายแต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงว่าลูกนี้อานนท์ล้ำหน้าไปแล้วล่ะครับแหมก็ชัดเจนฮะยืนล้ำหน้าอยู่ครับธนภัทรเป็นจังหวะที่เข้าปะทะกันระหว่างธนภัทรกับคริสเตียนพาคูนะครับแล้วคริสเตียนก็เจ็บไป2เดือนด้วยกันนะฮะจากจังหวะนี้ธนภัทรณท่าเรือนี่ก็เป็นเด็กเก่าของทีมเมืองทองยูไนเต็ดของเราด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยก็ไม่ได้เตะหนักนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพื้นสนามนะฮะที่ไม่เรียบหรือเปล่าครับทำให้หลักการยืนของคริสเตียนไม่ค่อยดีฮะเจ็บยาวไปถึง2เดือนด้วยกันครับคุณผู้ชมมาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นฟิลิปเป้โอ้โหลูกเปิดของสุรชาติแต่ก็ยังเข้ามือวีระอยู่นะฮะเนี่ยมาขึ้นขวิดคนเดียวแต่ว่าวีระเกิดพุทธายืนตำแหน่งถูกครับและช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับเกรมพยองน่าจะได้ประตูเพิ่มจากจังหวะดัสกรทองเหลาปั่นไปฉลับแผงหลังอินซีเพื่อนตำรวจนะฮะโอ้โหได้ลุ้นทีเดียวครับจังหวะนี้เนี่ยจบเกมกันในขันนะครับเกรมพยองก็ปลุกชนะทีมเพื่อนตำรวจไปได้0ประตูต่อ2ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกองเชียร์เกรมพยองของเรานะฮะวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่8สิงหาคมนะครับถ้าเกิดใครว่างนะครับหรือมีที่ทำงานใกล้ๆกับสนามมอธรรมศาสตร์รังสิตก็อย่าลืมให้กำลังใจคุณพลกิเลนพยองของเรากันเยอะๆนะครับ